ดูเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะครับตอนนี้ต้องบอกว่าภัยพิบัติโดยเฉพาะในเขตเมืองเริ่มรุนแรงมากขึ้นเวลาน้ำท่วมก็น้ำท่วมหนักจะหาวิธีการจัดการกันยังไงเนี่ยนะครับล่าสุดมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของเมืองแห่งแรกของประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านเวชศาสตร์เขตเมืองด้วยการจัดการสาธารณภัยแล้วก็ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เขาจัดเวทีประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยระดับชาติครั้งที่1หัวข้อครับความยืดหยุ่นของภัยพิบัติในพื้นที่เมืองและความเป็นอยู่ซึ่งงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากดร.พิจิตรรัตกุลอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมาเป็นวิทยากรกล่าวเปิดนำปฐมบทเรื่องบทบาทของเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทยดร.พิจิตรเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่ากทม.นะก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วมีการบรรยายจากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันด้วยคือรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชอาจารย์ทวิดาแกเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการภัยพิบัติด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีดร.วิจารณ์สิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็อาจารย์นายแพทย์ภูมินทร์ศิลาพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาเป็นวิทยากรด้วยด้านดร.พิจิตรรัตกุลก็เปิดใจกับทีมข่าวเนชั่นทีวีว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นร่วมกับเครือข่าย17มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับการภัยพิบัติในอนาคตเพื่อให้เป็นการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรต่อไปครับเครือข่ายของ200นักวิชาการกับ17มหาวิทยาลัยนี้นะครับก็ทำหน้าที่ในช่วงปีเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะฝึกอบรมบุคลากรตามมหาลัยต่างๆให้ฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นะครับแล้วก็ร่วมกันวิจัยเป้าปัญหาของหน่วยปฏิบัติอื่นแล้วก็ปีหนึ่งเราก็จะมีการจัดเวียนไปตามมหาลัยต่างๆวันนี้ที่มหาลัยนวมินทร์ปีหน้าก็ไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับแล้วเราก็จะเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายเราละเว้นไม่ได้เลยว่าไม่ใช่การจัดองค์กรขึ้นมาเพื่อเป็นเครือข่ายลอยๆไว้เฉยแต่มีภารกิจที่ต้องด้านอาจารย์แพทย์หญิงจุลนีสังเกตชนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับก็บอกว่าความสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีทั้งหลักสูตรมีทั้งบุคลากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้คอยให้ความรู้กับทุกคนด้วยครับได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินะคะเพราะว่านักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยไม่ได้แค่ช่วยเหลือผู้ป่วยดูแลผู้ป่วยนะที่เกิดเหตุแล้วก็นำส่งเท่านั้นนะคะในส่วนของการรับมือภัยพิบัติเนี่ยนักฉุกเฉินการแพทย์เองเนี่ยก็ต้องมีความรู้ว่าภัยพิบัติในแต่ละที่ที่ตัวเองไปทำงานอยู่นั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วจะเกิดอะไรบ้างแล้วก็จะสามารถเตรียมความพร้อมรับมือยังไงออกไปให้ความรู้ประชาชนยังไงแล้วเมื่อเกิดเหตุแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยจะช่วยเหลืออย่างไรได้รวมไปถึงในช่วงที่ต้องฟื้นฟูผู้ป่วยนะคะหรือว่าชุมชนเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องบริหารจัดการได้ค่ะซึ่งทั้งหลักสูตรการจัดการสาธารณภัยแล้วก็ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นะคะก็เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะยินดีที่จะให้การดูแลนะคะประชาชนแล้วก็ทั้งในเขตเมืองแล้วก็เขตภูมิภาคนะคะครับนอกจากการบรรยายพิเศษดังกล่าวก็ยังมีการจัดประชุมให้นักศึกษาได้พรีเซนต์ผลงานวิจัยด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองภายในห้องนะครับซึ่งก็ต้องมองเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายไม่ควรมองข้ามเลยนะครับ